แนวปฏิบัติในการลาการลาป่วยการลากิจข้อมูลอัปเดตปี2565นะครับการลาป่วยหมายถึงเป็นการลาหยุดเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยหลักเกณฑ์การลา 1. ลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่30วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์2. การลาป่วยไม่ถึง30วันไม่ว่าจะเป็นครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันถ้าผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ของทางราชการเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 3. การลาป่วยแม้จะมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาป่วยผู้นั้นผู้มีอำนาจอนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้การเสนอหรือจัดส่งใบลา 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 2. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาก็ได้ยกเว้นในกรณีจำเป็นจะเสนอหรือจัดส่งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ได้3. กรณีป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้จะให้ผู้อื่นลาแทนก็ได้แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็วอำนาจการอนุญาตการลาผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุญาตให้ลาป่วยครั้งหนึ่งไม่เกิน60วันทำการนอกเหนือจากนี้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการลากิจหมายถึงเป็นการลาหยุดด้วยเหตุมีกิจส่วนตัวได้แก่การลากิจส่วนตัวการลาคลอดบุตรและการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรหลักเกณฑ์การลา 1. การลากิจส่วนตัวมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาเมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลากิจส่วนตัวผู้นั้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้2. การคลอดบุตรข้าราชการลาคลอดบุตรได้90วันนับวันหยุดราชการรวมด้วยโดยได้รับเงินเดือนและมีสิทธิ์ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดไม่เกิน150วันทำการโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาคลอดบุตรและลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรแม้จะมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาอยู่นั้นผู้มีอำนาจอนุญาตก็ไม่สามารถเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานได้ 3. การลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรข้าราชการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทำการโดยได้รับเงินเดือนเมื่อมีราชการจำเป็นเกิดขึ้นในระหว่างลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรอยู่นั้นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจอนุญาตจะเรียกตัวผู้นั้นมาปฏิบัติงานก็ได้การเสนอหรือจัดส่งใบลา 1. ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต 2. การลากิจส่วนตัวและลาคลอดบุตรต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงหยุดราชการได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ให้จัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วลาหยุดไปก่อนได้แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตทราบโดยเร็วหรือมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหยุดได้เมื่อหยุดไปแล้วให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตทราบทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการส่วนการลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรให้จัดส่งใบลาก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับแต่วันที่คลอดบุตรอำนาจการอนุญาตการลาผู้อำนวยการสถานศึกษาอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวครั้งหนึ่งไม่เกิน30วันทำการลาคลอดบุตรลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตรได้ตามจำนวนวันสูงสุดตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการกำหนดนอกเหนือจากนี้เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา